สวัสดีครับคุณผู้ชมรีวิวรถเหล็กคลิปนี้เราจะมาแกะล้อตลับจากหมาจรเหล็กกันนะครับนี่นะครับล้อตลับจากหมาจรเหล็กคลิปนี้เราจัดมา2ล้อนะครับล้อนี้ไม่บอกนะครับว่าเป็นรหัสอะไรส่วนล้อนี้รหัส BK220118นี่ครับล้อมาจรเหล็กหาซื้อได้ใน 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับในแผนกของเล่นในราคาล้อละ129บาทข้างในก็จะมีรถเหล็กอยู่ข้างในนะครับเหมือนที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วแต่ว่าจะเปิดเจอรุ่นไหนหรือว่ารถอะไรอยู่ข้างในนะครับก็จะมีไกด์ไลน์บอกว่ารหัสนี้แล้วก็ส่องข้างๆนะดูตามช่องนี้นะครับว่าถ้าเห็นเป็นสีหรือเป็นลายอะไรเนี่ยก็มีแววว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวนี้เราจัดมา2ล้อเราไปแกะดูกันเลยนะครับเริ่มจากล้อที่1รหัส BK220118จะเป็นรถอะไรนะครับรหัสนี้มีใครพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นรถอะไรดูข้างๆก่อนนะครับสีขาวครับกบครับนี่ครับถ้าส่องมาช่องนี้นะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับสีขาวคาดเหลืองหรือฝั่งนี้นะครับสีขาวคาดเหลืองก็คือไฟท้ายเหลืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยนะครับนี่นะครับรถถ้าเราไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรหรือรุ่นอะไรดูใต้ท้องรถได้นะครับ Porsche 934ครับรหัส BK150118ครับอันนี้220118สเกล1:57ครับนี่ครับกบเลยครับตาเหมือนกบเคโลเลยไหมครับนี่สัญลักษณ์ครับโลโก้รุ่นนี้สวยมากครับน้ำหนักดีด้วยประตูเปิดได้สวยเลยไหมครับกระจกใสมีที่ปัดน้ำฝนด้วยครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับคันแรกเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเลยนะครับนี่ครับเราไปแกะดูกันเลยนะครับแดงครับเอาหงายท้องมาด้วยครับโอ้โหอันนี้อะไรครับเนี่ยหงายท้องมาเลยครับหงายมาแล้วก็ดูไปเลยนะครับพอส934ครับรุ่นเดียวกันกับคันเมื่อกี้เลยครับสเกลต่อ1:57รหัส BK301017 ครับโอ้โหกลับหัวมาเลยครับนี่ครับ
พอส934ไฟท้ายไฟหน้ากบมานะครับท้ายเทียบกันดูนะครับนี่ทำไมเป็นจุดดำล่ะครับหรือเป็นนี่อยู่แล้ว934โอ้โหรถหน้าฝนเลยครับโลโก้ท้ายนี่เห็นชัดเจนครับตัวนี้จะฝังอยู่ข้างในสีใกล้เคียงกันก็เลยดูไม่ค่อยออกครับอันนี้จะเห็นชัดกว่าไปครับ2คันกบ2คันเลยยังไงดูคลิปจบแล้วช่วยกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ